ใครทราบถึงกับตกใจเหมือนกันนะคะหลังจากที่รู้ว่านาทีหลังหนองท่าผายิงสารวัตรซิลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตำรวจในบ้านงานนั้นนะคะวิ่งหนีวุ่นเลยตำรวจยศใหญ่ก็หนีไปกับสาวส่วนผู้กำกับเบิ้มค่ะก็ช่วยคนเจ็บเต็มที่นะคะแน่นอนก็ว่าทางด้านของกำนันนกนะคะเมื่อวันที่14กันยายน2566ที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยออกมากล่าวค่ะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่ทางตำรวจชุดสืบสวนน่ะได้รับมาจากกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็นำไปที่บชพ.7นะคะเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยซึ่งกล้องเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน15ตัวค่ะเป็นกล้องที่บ้านแล้วก็บริเวณรอบๆสำนักงานนะคะทางกองพิสูจน์หลักฐานเองเนี่ยก็สามารถกู้คืนได้แล้วทั้งหมด13ตัวซึ่งยืนยันว่าทั้ง13ตัวนี้เนี่ยได้ภาพในลักษณะที่สมบูรณ์นะคะเหลืออีกแค่2ตัวที่อยู่ระหว่างการกู้คืนคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงค่ะแต่อาจจะไม่สามารถนำภาพมาให้สื่อมวลชนดูได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นหลักฐานในคดีสำคัญแล้วก็เป็นหลักฐานในสำนวนคดีด้วยค่ะแน่นอนก็ว่าทางทีมข่าวเนชั่นออนไลน์เนี่ยมีการออกมารายงานเพิ่มเติมนะคะว่ามีข้อมูลจากคลิปวงจรปิดออกมาเป็นบริเวณท้ายโต๊ะหลังจากที่หนองท่าผาเนี่ยก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์พบว่าเมื่อเกิดเหตุค่ะตำรวจหลายนายที่อยู่บริเวณนั้นนะคะกระจายไปคนละทิศละทางเลยด้วยความตกใจแต่มีตำรวจยศใหญ่นายนึงค่ะได้มีการเดินหนีไปกับสาวคนนึงเป็นระดับแรกเลยจากนั้นผู้กำกับเบิ้มก็คือพันตำรวจเอกวชิรานะคะได้มีการรีบเข้ามาหาสารวัตรแบงค์แล้วก็พาสารวัตรแบงค์ขึ้นรถ Toyota Camry ค่ะซึ่งก่อนที่จะมีการเดินกลับมาอีกครั้งนึงก็คือที่เกิดเหตุนะคะเพื่อจะมาช่วยตำรวจอีกนายนั่นก็คือพันตำรวจโทวสินพันตีค่ะตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บนะคะพร้อมกับมีการนำตัวขึ้นรถแล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลตามที่ได้เห็นจากคลิปในกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะ